หัวข้อ3ครับศิลปะสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์หรือว่าโปรโตฮิสตอรีศิลปะสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์หรือโปรโตฮิสตอรีฮะอย่างที่เคยอธิบายไปก็คือว่ามนุษย์ในวัฒนธรรม A ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรใช้ยังเขียนเสียงไม่ได้มนุษย์วัฒนธรรม B มีลายลักษณ์อักษรใช้แล้วเขียนเสียงได้แล้วเราทราบความเป็นไปของมนุษย์ในวัฒนธรรม A จากลายลักษณ์อักษรของวัฒนธรรม B เพราะฉะนั้น Aจึงอยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ไม่ใช่ยุคก่อนประวัติศาสตร์งงไหมไม่งงใช่ไหมหรือมนุษย์ในวัฒนธรรม A มีลายลักษณ์อักษรใช้แล้วแต่มนุษย์ในปัจจุบันอ่านไม่ออกไม่ใช่ความผิดเขาเราอ่านไม่ออกเองเพราะฉะนั้นมนุษย์ในวัฒนธรรม A ก็อยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับศิลปะในสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการที่เราจะเชื่อมโยงประเทศไทยเนี่ยเข้ากับภูมิภาคที่อาจจะกว้างไกลขึ้นมากกว่าอินเดียหรือจีนหรือว่าในภูมิภาคเดียวกันเพราะว่าเราจะเริ่มพบงานศิลปะเนี่ยที่มาจากดินแดนไกลๆแล้วนะฮะแล้วก็มีพวกของนะฮะที่มีสุนทรียภาพเนี่ยมากขึ้นมีอิทธิพลจากต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยมากขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นรูปซ้ายเป็นรูปที่มีชื่อเสียงมากนะฮะของจริงเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตะเกียงสำริดแบบบิสันไทน์สมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นสมัยโรมันจริงๆมันก็คือโรมันนั่นแหละแต่ว่าโรมันมันมี2โรมันก็คือโรมันตะวันออกโรมันตะวันตกโรมันตะวันตกก็คืออยู่ที่อิตาลีไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอนสแตนตินมาตั้งเมืองอยู่ที่ตุรกีนะฮะก็คือคอนสแตนติโนเปิลสถาปนาอาณาจักรใหม่ก็คือโรมันตะวันออกหรือว่าอาณาจักรบิสันไทน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตะเกียงเนี้ยเป็นตะเกียงโรมันก็จริงแต่ว่าอยู่ในช่วงบิสันไทน์แล้วเจอที่อำเภอพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีแรกทีเดียวเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะแสดงถึงการติดต่อค้าขายกับบิสันไทน์หรือว่าโรมันแต่ปัจจุบันเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการส่งตรงมาจากโรมันนะไม่น่าจะเป็นการส่งตรงมาจากโรมันแต่ว่าน่าจะเป็นผลผลิตที่มาจากการค้าเนี่ยที่ส่งทอดมาเป็นทอดๆจนมาถึงที่พงตึกนะฮะลักษณะเป็นตะเกียงสำริดฮะเป็นรูปฝาปิดเนี่ยนะฮะฝาปิดเนี่ยเป็นรูปเทพเจ้าแห่งไฟตัวด้ามจับของตะเกียงเนี่ยเป็นรูปปลานะฮะบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นปลาโลมานะแล้วข้างบนเนี่ยเป็นรูปใบปาล์มสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยเหมือนเอาไปหย่อนไว้ที่พงตึกตัวตะเกียงนะฮะตรงปลายเนี่ยจะมีรูสำหรับสอดไส้ตะเกียงนะฮะแล้วก็จุดตะเกียงเนี่ยที่ตรงปลายน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวท้องถิ่นผลิตตะเกียงซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกันแต่ว่าทำด้วยดินเผาอยู่ด้วยนะฮะเป็นของแบบว่าของดีมีราคาสมัยนั้นเลยแหละในอดีตน่าจะขัดจนขึ้นเงานะฮะให้เห็นเป็นสีทองๆแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอตะเกียงที่ใกล้เคียงนี้ในวัฒนธรรมบิสันไทน์นะยังหารูปมาเทียบไม่เจออันนี้เป็นตะเกียงสำริดฝาปิดหายไปแล้วรูปทรงซับซ้อนกว่าเดิมน้อยหน่อยนะฮะกว่าตะเกียงบิสันไทน์นิดนึงเป็นรูปปลานะอยู่ด้านที่บ่าของตะเกียงนะฮะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมีช่องสำหรับสอดไส้ตะเกียงมีหูจับเป็นรูปวงกลมขนาดเล็กกว่านิดนึงของพวกนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นในเอเชียแต่ว่านำเข้ามาจากที่อื่นอาจจะนำเข้ามาจากแถวๆบิสันไทน์แถวเปอร์เซียเนี่ยแหละนะฮะรู้สึกอันนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาที่ชัดเจนนะเจอที่พงตึกจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็น่าสนใจเหรียญกษาปณ์เหรียญกษาปณ์เนี่ยแสดงถึงการเชื่อมโยงกับโลกในยุค
วัฒนธรรมหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์เนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนะเพราะว่าตัวเหรียญกระสาบเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีอักขระเนี่ยที่ระบุช่วงระยะเวลาได้ชัดเจนอย่างเช่นรูปซ้ายสุดนะฮะเป็นเหรียญเงินที่ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระจักรพรรดิโรมันชื่อวิกตอรินุสอยู่ในช่วงปี812ถึง814พ.ศ.นะพบที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีฮะเป็นรูปจักรพรรดิวิกตอรินุสเนี่ยสวมมงกุฎยอดแหลมนะฮะจมูกโด่งแล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นข้อความสอนโรมันภาษาละตินนะครับแสดงว่าในช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่9เนี่ยก็มีการติดต่อค้าขายและมีการเชื่อมโยงกับโรมันและเชื่อมโยงในที่นี้อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับโรมันนะแต่อาจจะเป็นเหรียญที่เหมือนกับว่าตกทอดมาจากการค้าขายระหว่างเปอร์เซียกับโรมันกับอินเดียอย่างเงี้ยแล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆจนถึงอู่ทองอาจจะเป็นของแปลกอะไรก็ได้ที่เก็บสะสมไว้รูปกลางเจอในภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะเป็นเหรียญกระสาบจีนสมัยพระจักรพรรดิเกาสูแห่งราชวงศ์ถังเหรียญจีนประเภทนี้เนี่ยพัฒนามาจากเหรียญจีนซึ่งถูกทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในสมัยจินซีฮ่องเต้นะฮะหรือว่าฉินหวางตี้โดยมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็เจาะรูตรงกลางเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีอักขระสี่ตำแหน่งซึ่งบ่งบอกราชสกของฮ่องเต้ในแต่ละรัชกาลเพราะฉะนั้นสามารถกำหนดเวลาได้เลยว่าอยู่ในช่วงของจักรพรรดิเกาสูคือพ.ศ.1161ถึง1170นะฮะเหรียญพวกนี้ก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะเพราะว่าจีนเชื่อว่าสวรรค์เนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็โลกมนุษย์เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในอาณาของสวรรค์หรือว่าจะเป็นตีว่าอยู่เป็นใต้ล่าเดียวกันก็ได้นะฮะวันนี้กำหนดอายุเวลาได้ชัดเจนจากเหรียญเลยเหรียญพวกนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวท้องถิ่นในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ผลิตเหรียญของตัวเองขึ้นด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าเหรียญที่ผลิตขึ้นเนี่ยใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่าใช้เป็นเงินกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าผลิตขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือเป็นวัตถุของอุทิศในศาสนาอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งเช่นลูกขวาเขาขุดเจอไหบรรจุเหรียญมีทั้งที่เป็นทองแดงนะฮะเงินแล้วก็สำริดที่สำริดเนี่ยติดกันเป็นก้อนหน่อยอย่างที่เห็นตอนนี้ไหน่าจะแตกไปแล้วเจอที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าประเมินจากจดหมายเหตุจีนในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่12เนี่ยจดหมายเหตุจีนกล่าวว่าตู้เหอจะได้แก่ทวารวดีเนี่ยใช้เหรียญที่มีขนาดเท่ากับผลเอ็ม ELM หน้าตาเป็นยังไงเปิด Google ได้เลยนะฮะซึ่งขนาดมันก็ได้ประมาณนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเหรียญในการแลกน่าจะเป็นเหรียญในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยนะฮะเพราะมีการอาจจะกำหนดมาตรฐานด้วยการแตกต่างกันของโลหะก็ได้ระหว่างสำริดเงินแล้วก็ทองแดงแต่ไม่ได้ความว่าเหรียญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะใช้ในพิธีกรรมไม่ได้นะฮะสามารถนำมาปรับใช้ในพิธีกรรมความเชื่อหรือว่าเป็นของอุทิศเนี่ยได้เหมือนกันตราประทับอันนี้ก็เป็นของที่ท้องถิ่นในประเทศไทยในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์เนี่ยชื่นชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรูปแบบของการตราประทับแล้วก็การประทับตราเนี่ยที่มาจากอินเดียที่มีชื่อเสียงมากนะฮะคือตราประทับซึ่งพบที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วยังพบอีกแบบนึงหน้าตาใกล้เคียงกันนะฮะที่จันเสนจังหวัดนครอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเศษมันอยู่พระยุหคีรีตาครีนะดูรูปซ้ายเป็นตาประทับที่จันเสนนะฮะเจอที่จันเสนแล้วก็ที่อู่ทองอันนี้น่าจะเจอที่จันเสนมั้ง
มีจารึกเป็นอักษรปัลวะภาษาสันสกฤตนะฮะข้างล่างฟอร์มมันจะเป็นอย่างนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นรูปภาพตรงกลางเนี่ยเป็นตรีศูนย์ขวาเป็นรูปอะไรขวาเป็นรูปอะไรเป็นพาหนะของเทพเจ้าเป็นสัตว์ในเทพนิยายอะไรเอ่ยครุฑถ้าเราดูครุฑเนี่ยอย่าไปนึกถึงครุฑธนาคารครุฑจะมีลักษณะมีหัวเป็นคนตัวป้อมๆก็ได้หรือมีหัวเป็นคนตัวเป็นนกเพราะฉะนั้นนี่คือรูปครุฑตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรส่วนข้างล่างเนี่ยนะฮะของรูปบนเนี่ยจะมีขีดกั้นอักขระซึ่งอยู่ด้านล่างไว้ซึ่งเป็นอักษรปัลวะภาษาสันสกฤตส่วนของจันเสนเนี่ยมันจะมีภาษามอญอักษรปัลวะเนี่ยอยู่ที่ด้านข้างของตราประทับด้วยแต่เห็นว่ามันต้องมีตัวตรานะแต่ว่าตัวตราเนี่ยยังไม่ถูกค้นพบรูปแบบของตราประทับเหล่านี้ตราประทับเนี่ยนะฮะขอยืมมาจากอินเดียโดยตรงเลยแต่ไม่ใช่ในสมัยคุปตะอย่างที่เคยวิเคราะห์กันไว้แต่ตรงกับช่วงประมาณครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่11นะฮะโดยใกล้เคียงกับตราเหรียญทองของพระเจ้าประสันนมาตระแห่งราชวงศ์สารพาปุริยะในอินเดียนะซึ่งคุณจะเห็นว่าฟอร์มของตราประทับไม่มีความแตกต่างกันเช่นของพระเจ้าประสันนมาตระเนี่ยด้านบนเป็นตัวอะไรเอ่ยตรงกลางครุฑมีปีกเนี่ยคือครุฑซ้ายคืออะไรซ้ายเนี่ยซ้ายตรงเนี้ยซ้ายคืออะไรอ่ะขวาก็ได้ตอบซ้ายไม่ได้ตอบขวาไม่ใช่มองช้างเป็นช้างไม่ได้ใช่ไม่ใช่อ่ะขวาอะไรหนูเมื่อกี้ตอบไม่ใช่เป็นอาวุธของพระวิษณุอ่ะทั้งสองเลยสังขวาคือสังถ้าไม่ใช่อาวุธของวิษณุก็เป็นเสรามงคลกลืนพระเวทนะฮะเป่าแล้วปีศาจตกใจหนีไปอ่ะซ้ายนี่คืออะไรจักแบบหันดุมข้างไงจักก็เป็นสัญลักษณ์ของพระวิษณุเหมือนกันบนครุฑมีอะไรเอ่ยข้างๆครุฑอะไรที่อยู่ตรงกลางสองสิ่งนี้สิ่งนั้นจะเป็นศูนย์กลางจักรวาลดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ซ้ายดวงจันทร์ถูกไหมเป็นเสี้ยวขวาคือดวงอาทิตย์จำไว้เลยดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางโลกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไปอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ในภาพจิตรกรรมในอะไรงานศิลปะก็ดีเนี่ยสิ่งนั้นเปรียบได้กับศูนย์กลางโลกศูนย์กลางจักรวาลเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตราเหรียญทองที่เราเสริมพระวิษณุก็ได้ส่วนด้านล่างตรงนี้มีอะไรนี่คืออะไรหม้อน้ำหม้อน้ำเป็นสัญลักษณ์ของอะไรความอุดมสมบูรณ์ก็ได้อาจจะหมายถึงหม้อปุรณคตะก็ได้เป็นน้ำอมฤตก็ได้ทำไมถึงเป็นอมฤตสัมพันธ์กับครุฑไหมสัมพันธ์ยังไงครับที่ดูหนังเจ้าแม่มาเพราะครุฑทำหน้าที่เฝ้าน้ำอมฤตไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้ำอมฤตกับครุฑเนี่ยจะสัมพันธ์กันแล้วก็ขวาสุดเป็นรูปอะไรเอ่ยตรงกลางเป็นเจ้าแม่ลักษมีรู้ได้ไงเป็นลักษมีมีช้างสองเชือกถวายสงฆ์นี่คือช้างเผือกถวายสงฆ์ลักษมีตรงนี้มีสังเห็นไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรรูปที่มีพระลักษมีแล้วก็มีช้างขนาบสองข้างกำลังถวายสงฆ์ที่เรียกว่าถวายอภิเษกอภิเษกคือการรดน้ำเนี่ยเขาเรียกว่า
พชลักษมีอ้าวแล้วที่อาจารย์เนื้ออ่อนมาบรรยายให้ฟังไงพวกเจ้าแม่เทอมที่แล้วจำได้ป่ะส่วนด้านล่างก็จะมีขีดฮะแล้วก็ด้านล่างขีดเนี่ยจะเป็นอักขระคุณจะเห็นว่าลักษณะเหมือนกันเลยกับตาประทับที่พบในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจากอายุเวลาของตาประทับที่อินเดียเนี่ยตาประทับในประเทศไทยก็น่าจะไม่เก่าไปกว่านี้หรือจะสร้างในช่วงระยะเวลานี้นะฮะจริงๆมันอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์แล้วนะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์และปลายศตวรรษที่11เนี่ยด้านล่างเป็นลายเส้นที่ถอดมาจากหวีที่ทำจากงาช้างเจอที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์น่าจะที่จันเสนนี่แหละนะฮะมีสองด้านที่เห็นเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นด้ามหวีส่วนซี่หวีเนี่ยหักไปหมดแล้วนะฮะซี่หวีเนี่ยคือที่เป็นฟันปลาอยู่ด้านล่างด้านลายเบานะลายเส้นที่เหมือนกับว่าบางๆลงไปวัตถุลงบนวัตถุเนี่ยเขาเรียกว่าลายเบาเป็นเส้นเล็กนะฮะซึ่งพอถอดได้อยู่ด้านหนึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลสองด้านเลยไม่ใช่ด้านหนึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลทั้งสองด้านเลยมีอะไรบ้างเอาที่ดูง่ายๆก่อนด้านล่างเป็นรูปอะไรม้าผู้ตัวเมียตัวผู้มีสัญลักษณ์ชัดเจนด้านบนมีสัญลักษณ์อะไรที่คุณรู้จักบ้างช่วยกันตอบไหนมีจักรหรอไม่มีจักรไม่มีจักรมีอะไรที่รู้จักบ้างสังสังเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นอาวุธของพระวิษณุก็ได้เป็นสัญลักษณ์มงคลที่นางเคยกลืนพระเวทก็ได้เป็นสิ่งที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจด้วยการเป่าก็ได้จากนี้มีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นในภาพมีการประดับตกแต่งที่ปักสังเห็นไหมฮะมีผู้ที่ปักสังมีอะไรอีกข้างล่างสังปักอยู่บนอะไรอันนี้เขาเรียกว่าท้ายสังนะฮะตรงนี้ท้ายสังท้ายสังเนี่ยปักลงบนดอกบัวตัวสังมีลายอะไรนี่ไงมีลายร่องสะร่องท้องร่องตรงนี้นะฮะของสังละเอียดมากนะหวีเล็กนิดเดียวเองอ่ะมีอะไรอีกที่รู้จักข้างสังมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะง่ายหม้อน้ำปุรณคตะหม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นหม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์มีดอกไม้ออกมาแสดงว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในมันต้องอุดมสมบูรณ์อ่ะถัดจากหม้อปุรณคตามีอะไรเป็นอะไรไม่ใช่หมวกใครก็ได้ว่ามันหวานรวงผึ้งรวงผึ้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งถัดจากรวงผึ้งเป็นอะไรคืนไปแล้วถัดจากรวงผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของพระศรีเรียกว่าศรีวัสสะศรีวัสสะมีลักษณะเหมือนกับทารกนี่คือมือทารกที่เป็นเอมบริโออ่ะเป็นตัวอ่อนอ่ะแล้วก็นี่คือศีรษะการจะมีทารกได้หมายความว่าอะไรพ่อแม่ก็ต้องติดลูกใช่ไหมจะติดลูกได้ก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์กินอิ่มมีเซ็กอย่างนี้เพราะฉะนั้นทารกเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์บางอยู่บนดอกบัวแสดงว่าคุณศักดิ์สิทธิ์อันจะเป็นสัญลักษณ์ของพระศรีพระศรีเป็นเทพเจ้าแห่งอะไรศรีลักษมีมงคลเงินโชคลาภความงามเป็นเครื่องสูงจากเครื่องสูงไหมเครื่องที่ใช้ในการแห่แห่ในกระบวนแห่อะเช่นตุงฉาดฉาดนี่คือฉาด
คุณอย่าลืมฉัตรก่อนที่จะมาซ้อนกันเนี่ยฉัตรซ้อนกันเพิ่งมีสมัยอยุธยางั้นฉัตรสมัยก่อนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นร่มฉัตรของกษัตริย์มีสีอะไรสีอะไรสีขาวเรียกว่าเรียกว่าฉัตรสีขาวของกษัตริย์เรียกว่าสเวตตฉัตรนะฮะเรียกว่าสเวตตฉัตรส่วนใหญ่จะชอบตอบสีทองไม่ใช่นะสัตว์ฉัตรของกษัตริย์คือสเวตตฉัตรทำไมจะต้องมีสีขาวสีขาวในที่นี้คือสีของดวงจันทร์ฉัตรมันเป็นวงกลมนึกออกมามันจะเป็นรัศมีเหมือนดวงจันทร์เพราะฉะนั้นฉัตรเนี่ยเปรียบได้กับดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยถือเป็นราชาของดาวเคราะห์คือเป็นราชาของดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นสีขาวจึงเป็นสีของราชาเช่นเดียวกับสีของดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชาสองก็คือสีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์กษัตริย์จะต้องมีความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินแปดเปื้อนจึงสามารถปกครองบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีเสวตฉัตรสีขาวเนี่ยจึงเป็นการบ่งบอกว่าคุณเป็นราชาที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีมลทินนะฮะมีความน่าเชื่อถือถัดไปก็คือสังนะฮะแล้วถัดไปคืออะไรจากสังมีบางรุ่นตอบว่าคบเพลิงคงดูโลโก้มช.มากไปเหมือนเป็นผู้ใช่อะไรที่มันเป็นผู้รวบกันอย่างนี้แล้วเป็นเครื่องยศของกษัตริย์เครื่องราชูปโภคของกษัตริย์อะไรจำมรใช่คือแซ่จำมรีจำมรีจำมรคืออันเดียวกันนี่คือแซ่จำมรีซึ่งตามปกติจะถือไว้สองข้างของกษัตริย์เป็นธรรมเนียมที่มาตั้งแต่สมัยเปอร์เซียโบราณแล้วสมัยเพอร์เซโพลิสแล้วอ่ะสองข้างนี้คืออะไรหัวท้ายใช่จักรสองข้างนี้คืออะไรแสงสว่างใช่คืออะไรพระอาทิตย์พระจันทร์สองข้างนี้คือพระอาทิตย์พระจันทร์ตัวไหนคือพระจันทร์ขวามั้งขวาน่าจะเป็นพระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของอะไรของจักรวาลเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยคือสัญลักษณ์ของใครเกือบหมดเลยสัญลักษณ์ที่แทนใครหมดเลยกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของพวกกษัตริย์ชนชั้นสูงหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลเยอะอินเดียเขาเป็นพวกคิดเยอะเป็นระบบสัญลักษณ์เยอะอ่ะขวานี่คืออะไรเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นกหาดหงดูได้ไงว่าเป็นหงไม่ใช่เป็ดธรรมดาสวยยังไงมันมีความเร่อราใช่ไหมลักษณะของหงสมัยก่อนเนี่ยมีลักษณะคล้ายเป็ดแต่เพื่อให้ดูเป็นหงซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายเนี่ยก็จะมีหางเนี่ยเป็นผู้พวงขึ้นไปนะนี่ก็คือหงหงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบ้างเป็นพาหนะของใครของพระพรหมผมเป็นพาหนะของพระพรหมพระพรหมอยู่ทิศกึ่งกลางอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นหงจึงเป็นสัญลักษณ์ของทิศกึ่งกลางด้วยเป็นสัญลักษณ์ของทิศเบื้องบนด้วยเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์เพราะว่ารองรับเทพเจ้าในแง่ที่เกี่ยวกับกษัตริย์หงเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ด้วยนะหงเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ด้วยสมัยนี้เรามักจะคิดว่าครุฑเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะเพราะว่าครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์กษัตริย์เป็นนารายณ์อวตารใช่ไหมแต่ในวัฒนธรรมอินเดียช่วงราชวงศ์คุปตะเนี่ยรู้สึกงานของกาลิธาตุมั้งจะบอกว่าหงเนี่ยเปรียบได้กับกษัตริย์คือมันมีความสง่างามการเยื้องกรายแล้วก็มีสีขาวซึ่งเป็นสีของกษัตริย์ปีนี้เมื่อได้มาเนี่ยมีการกำหนดอายุเวลาโดยใช้เรดิโอคาร์บอนกำหนดได้ความว่าอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่9
คนก็เชื่อแบบนั้นซึ่งมันจะตรงกับศิลปะอินเดียในช่วงประมาณอมราวดีแต่จากการศึกษาใหม่เนี่ยพบว่าหวีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่11โดยเปรียบเทียบรูปบางรูปที่อยู่ในหวีเนี่ยกับจิตรกรรมที่กำหนดอายุเวลาได้แน่นอนก็คือธรรมชันตาในประเทศอินเดียที่วาดขึ้นในช่วงปี1005ถึง1023อายุเวลาค่อนข้างแน่นอนมีรูปอะไรบ้างดูทางด้านซ้ายสังไอ้สังเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่สังบนหวีกับสังบนจิตรกรรมมีจุดร่วมกันยังไงฮะถูกต้องเป็นสังที่อยู่บนดอกบัวโปรดสังเกตว่าเขามีลายตรงร่องสังด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีท้องสังอ่ะแล้วก็ปักอยู่บนดอกบัวเป็นการกวีนี่อะไรผงที่อัญชันตาเป็นยังไงฮะมีหางเป็นกระหนกที่บอกกนกเป็นลายไทยเนี่ยใช่หรอกลายไทยเพิ่งมีสมัยพระเทวาพินิมิตเขียนหนังสือลายไทยจบมีหางเป็นกนกกนกแบบนี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนใบผักกาดเราเรียกเป็นศัพท์ว่ากนกผักกาดเรียกว่ากนกผักกาดทับย้อนกันไปย้อนกันมาซึ่งเหมือนกันเลยกับหวีหงในหวีรู้สึกหงในหวีเนี่ยหางน่าจะฟรุ้งฟริ้งกว่าเยอะเลยคำถามก็คือว่าหวีเนี้ยใครใช้ที่จันเสนสมัยนั้นใครใช้ศาสตร์น่าจะเป็นระดับกษัตริย์เพราะว่ามันเป็นลายรูปราชมงคลหมดเลยแม่ค้าที่จันเสนสมัยนั้นจะไปแลกเปลี่ยนหวีนี้กับสินค้าแล้วมาใช้สางที่บ้านไหมเสนียดติดนางแน่นอนคือเป็นหวีเสนียดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่ถ้าไม่ใช่กษัตริย์อาจจะเป็นนักบวชนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างก็ได้แต่ดูจากสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นหวีเป็นพระสางนะภาษาราชศัพท์ของหวีเนี่ยคือพระสางอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวม้า2ตัวเนี่ยกำลังวิ่งม้านี้ได้รับการตีความว่าเป็นม้าที่ใช้ประกอบพิธีอัศวเมธคือพิธีบูชายันม้านะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพวกอารยันที่ก่อนตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอินเดียเลยพิธีบูชายันม้าเพื่อให้เทพเจ้าพอใจสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบูชายันสัตว์บูชายันมนุษย์เนี่ยด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าถ้าเกิดโอ้โหเสียสละของที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเทพเจ้าจะพอใจจะไม่โกรธไม่พิโรธเพราะฉะนั้นนี่คือพิธีบูชายันม้าเพื่อส่งเสริมสถานภาพของกษัตริย์ให้ยิ่งใหญ่ภาชนะที่มีลวดลายแบบใหม่ๆก็เริ่มเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะฮะเป็นภาชนะแบบพิมพ์ลายนูนซึ่งน่าจะเกิดจากการกดแม่พิมพ์หมายภาชนะแบบนี้เราไม่เคยสร้างมาก่อนเพราะว่าเราใช้วิธีขูดขีดเชือกทาบเป็นลวดลายแต่ลวดลายที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นลวดลายสิงสาราสัตว์ที่ประดิษฐ์ขึ้นในวัฒนธรรมอินเดียนะครับตัวอย่างเช่นรูปซ้ายพบที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีข้างบนมีลายเส้นสีขาวเห็นไหมฮะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นลายที่กดจากพิมพ์ไม้โดยแต่ละลายเนี่ยจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วขั้นด้วยลายจุดไข่ปลาจำชื่อลายนี้เลยจุดไข่ปลาเรียงต่อกันเป็นรูปอะไรบ้างช้างทางนี้เป็นสัญลักษณ์มงคลแน่นอนถูกไหมอินเดียก็แปลกนะเราก็มีช้างเยอะแยะนะแต่เราไม่เคยสร้างเป็นงานศิลปะจนอินเดียมาสร้างบอกอุ้ยตื่นเต้นช้างไปลงบนภาชนะได้เหมือนเขาจะตีเขาถืออาวุธด้านนี้ถูกไหมแล้วเขาถือโล่หรือเขนอีกด้านหนึ่งอยู่ในท่าอะไรเหาะถูกต้องคนในท้องถิ่นเราเนี่ยไม่น่าจะคิดเรื่องการเหาะอาจจะเคยคิดแต่ไม่ถูกสร้างเป็นงานศิลปะนี่คือการห่อการห่อในวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีอนุภาพคุณหลุดพ้นคุณปลดปล่อยตัวตนได้ระดับหนึ่งแล้วคุณถึงห่อได้อาจจะห่อได้เพราะอนุภาพของพระขันก็ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ห่อห่อลอยๆอย่างนี้เนี่ยตัวใหญ่ในอินเดียจะสัมพันธ์กับพวกวิทยาธร
วิทยาภรณ์แปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ซึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยวิทยาธรจะเป็นสัญลักษณ์ของพระปัญญาที่คุณของพุทธเจ้าพระขันของวิทยาธรเนี่ยทำให้วิทยาธรห่อได้พระขันเนี่ยเปรียบได้กับปัญญาไงปัญญาทำให้คุณหลุดพ้นเพราะว่าการห่อเนี่ยคุณไม่ต้องถูกแรงโน้มถ่วงกระทำเปรียบเทียบกันเวียดนามเขาก็มีเหมือนกันกดพิมพ์ลึกกว่าของเราอีกเป็นรูปอะไรฮะเป็นรูปสตรีกำลังดีดพินสามสายเหมือนพินของที่ไหนพินพม่าเลยพินพวกนี้น่าจะได้อิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียนะฮะผมสังเกตว่าสรีระซึ่งเน้นหน้าอกใหญ่สะโพกเอวใหญ่ก้นใหญ่นะฮะแล้วก็ทำผมเป็นมัดๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ท้องถิ่นน่าจะใช่ท้องถิ่นแต่น่าจะเป็นอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียนะอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียคนขวากำลังทำอะไรน่าจะตีกลับหรือว่าตีฉีกเห็นไหมฮะว่าพวกนี้ไม่น่าจะปั้นลงบนภาชนะโดยตรงนะน่าจะเกิดจากการกดพิมพ์แต่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาชนะของอินเดียเนี่ยซึ่งมีการกดพิมพ์เป็นลวดลายผมสังเกตว่ามีลายจุดไข่ปลาเห็นไหมฮะแล้วก็ลายจุดไข่ปลาเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยบ่งบอกว่ามีความประณีตในการทำเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้เจอที่เมืองออกเกียวหรือว่าเมืองออกแก้วนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกับอู่ทองเป็นเมืองท่าของรัฐฟูนันจำได้ไหมเหมือนรูปนี้เคยสอนไปแล้วในศิลปะเขมรเนาะลูกปัดในช่วงระยะเวลานี้ลูกปัดแก้วเนี่ยได้ความรับความนิยมเป็นอย่างมากมีการผลิตเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะเต็มไปหมดเลยแหล่งใหญ่ที่เพิ่งเจอเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยก็คือที่เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งวรรณคดีใหญ่เลยคุณจะเห็นว่าตัวลูกปัดเนี่ยสีส้มๆก็คือคาร์เนเลียนนะฮะที่เป็นลายริ้วเป็นแผ่นๆเนี่ยก็คืออาเกตส่วนที่เป็นลวดลายต่างๆซึ่งมันไม่ควรมีอยู่ในธรรมชาติเช่นสีดำสลับขาวเนี่ยคือลูกปัดแก้วเขียนลายเห็นไหมมีทั้งดำสลับขาวทั้งลายลูกบอล นะฮะเขียนลายหรือว่ามีสีเป็นรูปต่างๆเช่นสีออกฟ้าๆหรือบางครั้งก็เรียนแบบอาเกตหรือเรียนแบบคาเนเลียนอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยชอบมากที่ทำเป็นลูกบอล นี่มีเยอะพอสมควรเคยมีคนศึกษาอายุของลูกปัดเขียนลายมาแล้วนะโดย SD Beck เนี่ยอยู่ในช่วงนางศึกษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เลยนะฮะรวบรวมลูกปัดต่างๆเนี่ยแล้วก็มากำหนดแยกอายุไว้ภาคใต้เนี่ยเขาจะคึกคักเรื่องลูกปัดมากมีการแบบขุดเจอที่หลังบ้านตัวเองก็มีเต็มไปหมดเลยเต็มเยอะมากเลยอันนี้คือแก้วสลักแก้วสลักนี้เนี่ยก็ฮิตมากในโรมันเป็นของที่ชาวโรมันเนี่ยสะสมไว้เยอะเลยแล้วก็สั่งผลิตเนี่ยเยอะเลยแล้วก็พวกเปอร์เซียบ้างอินเดียบ้างเนี่ยน่าจะสลักเรียนแบบโรมันแล้วก็เอามาหลอกขายแถวบ้านเราหรือบางแห่งอาจจะนำมาจากโรมันโดยตรงเลยก็ได้นะฮะมี2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือคาเมโอหรือว่าแก้วสลักนูนคาเมโอหรือว่าแก้วสลักนูนแล้วก็อินทราคริโอคือแก้วสลักวาวอินก็คือเข้าไปข้างในมันจำไว้คาเมโอคือนูนอินทราคริโอคือวาวมาดูด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยทำจากคาเนเลียนถูกไหมเป็นสีส้มเป็นรูปเพอร์เซอุสตัดหัวเมดูซ่าแล้วก็ชูขึ้นนะฮะที่จับเนี่ยจับหัวเมดูซ่าแล้วก็ชูขึ้นนะพวกนี้จะนำมาจากเทวปกรณ์นำกรีกพวกเอเมตามอร์ฟอซิสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอามาสร้างเป็นงานแต่จะเห็นว่าการแกะสลักเนี่ยไม่ค่อยดีนะคือโอเคหินมันแข็งนี่แหละแต่ว่าการแกะสลักเก็บรายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยดีอาจจะไม่ได้ผลิตในโรมันก็ได้แต่ว่าเป็นสินค้าเรียนแบบโรมันของก๊อปปี้มีมาตั้งแต่ยุคของมนุษย์เริ่มสื่อสารก็ได้แล้วแหละแต่อันเนี้ย
จะโรมันจริงก็ได้นะคุณดูกล้ามสิเป็นภาพสงครามกรุงทรอยไม่แน่ใจอีกคนมีกล้ามเนี่ยใช่อะคิลิสหรือเปล่าก็คืออย่างนี้ในสงครามกรุงทรอยเนี่ยเขายังโจมตีกรุงทรอยเนี่ยไม่ได้สักทีเพราะว่ากรุงทรอยเนี่ยมีพาเลเดียมคือมีเหมือนกับหลักเมืองหรือขวัญของเมืองเนี่ยพิทักษ์รักษาอยู่นะฮะซึ่งหลักเมืองเนี่ยขึ้นกับเทพีอาทีนามั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเพื่อทำลายหลักเมืองเนี่ยเขาก็เลยให้อะคิลิสเนี่ยเข้าไปในวิหารแล้วไปขโมยหลักเมืองหรือว่าพาเลเดียมเนี้ยออกมาซึ่งคุณจะเห็นว่าบางคนคิดว่าเป็นผู้ชายกำลังยกเวทอยู่ในบ้านเพราะมันเหมือนเวทแต่จริงไม่ใช่มันคือพาเลเดียมแล้วพอขโมยออกมาแล้วเนี่ยเทพเจ้าที่อยู่ในแท่นบูชาใกล้เคียงกันเนี่ยรับไม่ได้นางเลยเบือนหน้าหนีและในที่สุดเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เทพเจ้าเนี่ยไม่อาจพิทักษ์รักษากรุงทรอยได้กรุงทรอยก็ถูกม้าไม้ชำแรกแทรกซึมเข้าไปก็เลยล้มจมนี่ฝีมือการสลักเนี่ยถือว่าดีมากนะเนื่องจากว่าเก็บรายละเอียดของกล้ามเนื้อของวีรบุรุษท่านนี้ได้อย่างชัดเจนอันนี้เทียบได้กับพระแม่โพธิ์ศพเป็นเทพีเซเรสหรือฮิราริตัสเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ในพระหัตถ์จะถือรวงข้าวกำหนดอายุเวลาจากอาพรเนี่ยตรงกับสมัยจักรพรรดิมาร์คุสออเรลินุสแห่งโรมันใช่ใช่ใช่เซเรสนี่แหละใช่ที่ฮาเดสลักพาตัวลูกไปเพอร์เซฟิน่าอ่ะแล้วก็เศร้าก็เลยทำให้เกิดฤดูกาลพอลูกนางลงไปบาดาลก็เลยเกิดฤดูกาลเกิดหน้าหนาวใช่ใช่เป็นเทพองค์เดียวกันตัวลูกขวาเนี่ยเป็นอินทราคริโอนะฮะไม่ได้มาจากโรมันสลักเว้าเข้าไปเขาว่ากันว่าเป็นรูปของไกโยมาดซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในศาสนาโบราณที่สุดเลยศาสนาโซโรแอสเตรียนซึ่งแพร่หลายในวัฒนธรรมซัสเซเนียนนะฮะกำหนดอายุอยู่ในช่วงระยะเวลานี้867ถึง1185ไกโยมาดเนี่ยจะเป็นรูปบุคคลซึ่งไม่มีหน้าไม่มีตาเห็นไหมแล้วก็มีแขนขาเนี่ยเหมือนเป็นกิ่งไม้และมีหมานะฮะมีหมาอยู่ด้วยหมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนดาวซิริอุสไม่รู้ดาวหมาใหญ่หรือดาวหมาเล็กดาวหมาใหญ่สิไม่ใช่พี่เตี้ยนะดาวซิริอุสด้วยอันนี้เลิศจริงน่าจะโรมันจริงแต่เสียดายว่าเหลือแค่นี้รูปซ้ายเนี่ยเป็นเศษของคาเมโอหรือว่าแก้วสลักนูนซึ่งสลักจากอาเกตหรือว่าโมราอาเกตหรือโมราเนี่ยจะเป็นหินที่เล็กเป็นแก้วเล็กๆบางๆเนี่ยนะจะมีเลเยอร์หนึ่งอาจจะเป็นสีดำสลับกับขาวดำขาวดำขาวอย่างเงี้ยทีนี้เวลาคุณสลักเนี่ยคุณต้องสลักรูปภาพของมันเนี่ยให้กินเนื้อที่ของสีขาวลงไปและถ้าต้องการให้พื้นหลังมันเป็นสีดำคุณก็สลักให้ลงไปถึงเนื้อที่ที่เป็นสีดำให้มันเป็นแบ็คกราวด์มันก็จะตัดกันอย่างที่เห็นนะอย่างเช่นที่บางกล้วยเนี่ยจะสลักเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะฮะทีนี้ความบางของมันเนี่ยอยู่ในระดับมิลลิเมตรนะฮะไม่ใช่ระดับเซนติเมตรนะเพราะว่าแต่ละเลเยอร์จากขาวไปดำเนี่ยอยู่ในระดับมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นจึงบางมากจึงเป็นอะไรที่ชาวโรมันเนี่ยชื่นชอบมากเหลือเกินนะเรียกลักษณะการสลักแบบนี้ว่าสคัลปจูราซึ่งต่อมาจะกลายเป็นต้นกำเนิดของเขาว่าสคัลปเชอร์ซึ่งหมายถึงประติมากรรมเพราะถือว่าการสลักแบบนี้เนี่ยมีฝีมือยอดเยี่ยมมากที่บางกล้วยคุณเห็นว่าการแกะสลักเนี่ยอนาโตมีขาถูกต้องหมดเลยแล้วก็มีรูปอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าผสมกษัตริย์
น่าจะเป็นพวกเซนทอร์ใช่ไหมแบบว่ามีหัวเป็นม้าเอ๊ะมีหัวเป็นคนตัวเป็นม้าหรือผสมกันอะไรอย่างเงี้ยมีอวัยวะเพศด้วยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไปแล้วรูปเต็มจะเป็นยังไงเพราะว่าที่เหลือก็ไม่อยู่แล้วถ้าอยากดูรูปเต็มๆสวยๆเนี่ยจะมีรูปฝาให้ดูอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เวียนนาเป็นรูปการสถาปนาซีซ่านะฮะแม้ว่าส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แบ็คกราวด์เนี่ยจะเป็นเลเยอร์สีดำที่อยู่ด้านล่างแกะสลักละเอียดยิบเลยแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงกล้ามเนื้ออนาโตมีถูกต้องหมดคุณดูขาของเจมมาออกุสตาสออกัสเทียสินะฮะว่ามันเหมือนกันเลยกับที่ปางกล้วยหรือว่าเขากล้วยนะฮะอิเจมมาออกัสเทียเนี่ยเป็นการสถาปนาออกัสตุสซีซ่านะฮะจะเห็นว่าเขานั่งบนบัลลังก์เหมือนกับเป็นเทพซูสเพราะว่ามีโนอินซีด้วยแล้วก็มีดาวมังกรน่ะดาวแคปริคอนน่ะนะฮะซึ่งเป็นดาวประจำตัวอยู่มีเทพเจ้าสวมมงกุฎช่อใบมะกอกแล้วก็มีเทพีอาทีน่าเนี่ยอยู่ข้างๆด้วยส่วนด้านล่างเป็นฉากการทำสงครามยึดข้าวของเครื่องใช้มาเห็นไหมมีการจิกศีรษะของเฉลยซึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยการแกะสลักผ้าก็ดีมากเห็นไหมมันพริ้วเลยเพราะฉะนั ้นโรมันเนี่ยจึงถือว่าโอ้โหฝีมือการแกะสลักเนี่ยดีเหลือเกินแล้วก็มาขายให้กับชาวท้องถิ่นเสียดายของเขากล้วยเนี่ยเหลือแค่นี้เองอันนี้คือลูกปัดทองคำแล้วก็เครื่องทองซึ่งสัมพันธ์กันนะฮะระหว่างที่อู่ทองสุพรรณบุรีกับที่เมืองออกเกียวหรือว่าออกแก้วซึ่งอยู่ที่ปากแม่น้ำโขงเป็นลูกปัดทองแล้วก็จี้ทองคำนะฮะชิ้นที่น่าสนใจคือชิ้นนี้ชิ้นพวกนี้ซึ่งทำเป็นรูปหกเหลี่ยมต่อกันหกเหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมขอโทษห้าเหลี่ยมสิเป็นรูปห้าเหลี่ยมสิเดี๋ยวนะข้อมูลไว้ลืมไปแล้วแก่แล้วมีชื่อเรียกด้วยนะบางคนเขาว่ามาจากจีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมในเอเชียในยุโรปเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนะเขาเรียกว่าโดเดคาเฮดรอนเป็นรูปทรงที่ผสมกันจากทรงของเรขาคณิตถูกแล้วเป็นห้าเหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมนำมาประกบกันนะฮะเธอนิยมที่โรมันด้วยนะนิยมที่โรมันแล้วก็อีตรงห้าเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีปุ่มเล็กๆตรงเนี้ยเหมือนกับจะเป็นเครื่องรางของขลังอ่ะนะเป็นเครื่องรางของขลังคือเอาห้าเหลี่ยมเนี่ยมาประกบกันพบได้ในหลายวัฒนธรรมเลยในวัฒนธรรมโรมันก็มีนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมจีนเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบยากว่ามาจากไหนแต่ว่าก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าอีที่พบในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมาจากอิทธิพลมาจากจีนอยู่ในสถานะเครื่องรางของขลังนี่แหละแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยการทำทองคำออกมาได้เป็นรูปทรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันโปร่งด้วยเดียวเองนะตัวรูปขวาเนี่ยเป็นเศษของเครื่องทองนะฮะซึ่งเจอที่บริเวณปากแม่น้ำโขงโปรดสังเกตว่าลวดลายประเภทก้านขดนะฮะรูปทรงแปลกตาลายมะเฟืองเนี่ยเริ่มนำเข้ามาแล้วความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเครื่องประดับอื่น
การนำทองคำมาทำเครื่องประดับเนี่ยน่าจะเป็นอิทธิพลจากอินเดียอินเดียเนี่ยชอบทองแล้วก็มาค้นหาทองในแถบนี้ไงมันก็เลยได้ชื่อว่าสุวรรณทวีปหรือว่าสุวรรณภูมิไงเพราะว่าอินเดียทองหมดอันนี้คือแม่พิมพ์ต่างหูแล้วก็ต่างหูทองคำนะฮะซึ่งพบที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีต่างหูเนี่ยเขาจะมีแม่พิมพ์ในการหล่อคุณจะหล่อเป็นสำริดก็ได้เป็นทองคำก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงศักดินาในสังคมด้วยตัวอย่างเช่นต่างหูนะฮะรูปขวาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเต้านมหรือว่าเป็นรูปกลมเนี่ยไข่ปลาเนี่ยเรียงกันนะฮะเจอที่สุพรรณบุรีอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าเอานี้มาทำเป็นภาพสวมไปที่จมูกนะผมว่าน่าจะเป็นต่างหูมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเจาะจมูกก็ได้แบบที่อินเดียเขาใส่กันนะตัวนี้เป็นลวดลายก้านขดซับซ้อนเลยต่อจากแม่พิมพ์เจอแม่พิมพ์ต่างหูเนี่ยเยอะในประเทศไทย